ดินไปเคลียร์ตัวเองมาแล้วนะพ่อพายทุกอย่างมันจบแล้วดินขอโทษนะขอโทษคิดว่าแค่นี้มันจะจบเหรอทำไมตอนทำไม่รู้จักคิดอะไม่รู้หรอว่าการนอกใจมันเลวอะพอดินเห็นว่าพ่อพายเชื่อใจไว้ใจดินใช่ไหมดินก็เลยทำแบบนี้กับพ่อพายอะนี่คือการตอบแทนความไว้ใจของพระพายที่มีกับดินเหรอพระพายดินรู้นะว่าดินผิดอ่ะดินมันเลวดินทำให้พระพายเจ็บถ้าย้อนเวลากลับไปได้ดินจะไม่ทำไม่ทำเด็ดขาดเลยพระพายดินขอโทษจริงๆพระพายจะให้ดินทำอะไรก็ยอมอ่ะแต่ว่ายกโทษให้ดินสักครั้งได้ไหมถ้าบอกว่ายกโทษให้ไม่ได้อ่ะจะผิดไหมดินบอกว่าดินสำนึกแล้วแต่ดินมาสารภาพตอนที่ถูกจับได้อะถ้าพระพายยังจับไม่ได้อะป่านนี้พระพายคงโดนสวมเขาอยู่อะดินจะหลอกพระพายไปถึงไหนแล้วจะให้พระพายยกโทษให้ดินได้ยังไงอะดินจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วพระพายดินสัญญามันจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายมันจะไม่มีอีกแล้วพระพายมันเป็นแค่ลมชั่ววูบอะพระพายก็รู้ว่าที่ผ่านมาดินมีพระพายแค่คนเดียวเรารักกันมากแค่ไหนเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้อย่าให้ทุกอย่างมันพังเพราะเรื่องแค่นี้เลยนะแค่นี้เหรอสำหรับดินมันอาจจะเป็นเรื่องแค่นี้นะแต่สำหรับพระพายมันไม่ใช่ถ้าเป็นพระพายบ้างอะพระพายทำแบบนี้บ้างอะดินจะให้อภัยพระพายได้ไหมดินจะมองหน้าพระพายได้ไหมพระพายจะด่าจะว่าอะไรดินก็ได้นะจะตบจะตีดินก็ได้เอาเลยพระพายแต่ดินขอโทษจริงๆแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วจริงๆผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพระพายไม่รู้จักหรอกแล้วไปเจอเขาได้ไงเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะเพื่อนที่ไหนพระพายดินเขาไม่พูดถึงแล้วได้ไหมมันจบไปแล้วดินมีอะไรกับเขาแล้วหรือยังพระพายถามว่าดินมีอะไรกับเขาแล้วหรือยังออกไปเลยนะดินพระพายออกไปเย็นไม่คุยไม่ต้องฟังเลยแล้วออกไปเลยนะออกไปออกไปพายใจเย็นไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเลยพายเอาไปอย่าเอามือที่จับผู้หญิงคนนั้นมาจับฉันพายฟังผมก่อนทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆพายมันไม่มีความหมายอะไรเลยพายพายขอร้องเลยอย่าทำแบบนี้ได้ไหมพาย